ับแต่คราวนี้มันจะเพิ่มที่เป็นยึดจับกุมนะยึดจับกุมได้แบบพอเสร็จแล้วไม่ต้องรอใครเสร็จแล้วไปส่งร้อยเวรจะให้คูปิ้งนะครับหนึ่งเป็นยึดจับกุมหนึ่งเป็นเรื่องกุมของกลางนะครับป้ายโฆษณาครับป้ายโฆษณาของการแก๊สนะครับเงินนะครับแล้วก็ไปเอาไปยึดจับกุมให้ร้อยเวรเข้าใจตรงกันนะปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงศ์สิทธิ์นะครับได้มีการสั่งการให้กองกำลังการสืบสวนของตส.นะครับทำการสืบสวนในกรณีที่มีการจำหน่ายค้าสัวเลาะอนชนะสงครามบริเวณถนนข้าวสารนะครับซึ่งจากการสืบสวนมาโดยตลอดพบว่ามีการจำหน่ายก๊าซหัวเราะหรือก๊าซไนตรัสออกไซด์ให้กับชาวต่างชาติผู้โดยสารเพื่อใช้อัดในลูกโป่งนะครับแล้วก็สูดดมมีการจำหน่ายให้กับผู้ที่มาซื้อแล้วก็เพื่อให้การสูดดมนะครับทางกองกับการดส.ก็ได้ทำการสืบสวนและวันนี้ก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับโดยท่านเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมรองเลขาธิการได้มาร่วมในการปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับที่เหลือจะให้ทางผู้กำกับดส.ได้แถลงรายละเอียดให้ทราบนะครับในส่วนของรายละเอียดการเกี่ยวข้องในเรื่องของยาเดี๋ยวทางท่านรองเลขาธิการอาหารและยาจะนำเสนอครับเชิญญาติส่วนนะครับทางกองการตรวจคอนบานนะครับแล้วก็ทางด้านสน.ชาติสงครามนะครับได้ประสานมานะครับว่าพื้นที่นี้นะครับมีการจำหน่ายก๊าซไนตรัสออกไซด์เนี่ยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับต่างชาติซึ่งจริงแล้วก๊าซไนตรัสออกไซด์เนี่ยเป็นสารที่ใช้ในการเป็นยานะครับในการดมเพื่อทำยาสลบนะครับแต่ว่ามันเป็นการที่การใช้ผิดประเภทนะครับใช้ผิดประเภทนะครับจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามหรืออย่างไรนะครับการนิ่งนอนใจนะครับมีการศึกษาข้อกฎหมายนะครับและทำการวางแผนในการจับกุมเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียนะครับเพราะจริงๆแล้วก๊าซเนี่ยถ้าไปใช้ผิดประเภทนะครับไปใช้ผิดประเภทจะเกิดผลเสียต่อร่างกายอื่นๆได้นะครับวันนี้ก็สามารถทำการจับกุมได้ในท่านในถนนเท้าสารทั้งเส้นเนี่ยนะครับ9รายครับ9รายครับก็เดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายไปครับไม่ต้องยากตามข้อกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีความกังวลว่าการนำเอาก๊าซไนตรัสออกไซด์หรือก๊าซหัวเราะมาบรรจุในลูกโป่งนะคะเพื่อให้คนสูดดมเข้าไปนั้นเนี่ยจะเป็นยาหรือไม่นะคะตามกฎหมายยาซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะคะเราก็ได้ทำการเป็นการมีหนังสือนะคะตอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าการนำก๊าซไนตรัสออกไซด์ก๊าซหัวเราะมาสูดดมนั้นเนี่ยเป็นยาอย่างแน่นอนเพราะว่าก๊าซไนตรัสออกไซด์นั้นอยู่ในตำรายาแล้วก็เป็นแก๊สดมสลบสำหรับก่อนการผ่าตัดหรือว่าก่อนการถอนฟันเพราะว่าก๊าซไนตรัสออกไซด์นี้นะคะจะช่วยทำให้ลดอาการปวดแต่ถ้าหากเรามาทำมาใช้ในการสูดดมเวลานำลูกโป่งเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เพิ่มเพิ่มประสาทหลอนนะคะลืมอาการต่างๆในการปวดทุกช่วงคราวทำให้ก่ออาชญากรรมตามมาในอนาคตนอกจากนี้ถ้าสูดดมไปในเวลานานๆแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะขาดวิตามิน B12ทำให้ก๊าซไนโตรเจนเนี่ยไปแทนออกซิเจนในร่างกายทำให้หมดสติแล้วก็เป็นลมไปได้ซึ่งพบว่าในต่างประเทศนะคะมีคนที่สูดดมเนี่ยก๊าซเนี่ยไป360กระป๋องจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันตรายและสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อผู้สูดดมเข้าไปรู้สึกอาการเคลิ้มก็จะทำให้ก่อถูกก่ออาชญากรรมตามมาค่ะก็จึงเป็นที่มาของการร่วมกันเข้าจับกุมในวันนี้ค่ะใช้ในภาษากา
รมหลายประเภทเช่นอัดเข้าไปในถุงลมนิรภัยนะคะในรถยนต์นะคะหรือว่าเป็นวิปครีมแต่ถ้าเมื่อใดนำมาใช้ถึงประเภทซึ่งในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการนำมาใช้ในแค่ถุงใช้ถุงลมเข้าร่างกายอันนี้เราถือว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทางยาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขายนะคะก็จะมีความผิดตามกฎหมายยาค่ะวิปครีมครับกระป๋องอันนี้นะครับแล้วมาประจุจริงๆมันเป็นของกลางเราเริ่มไม่อยากจะแบ่งนะฮะเอามาประกอบกันนะครับเข้าไปประกอบกันหลังจากนั้นก็เอาลูกโป่งมาเสียบนะฮะแล้วก็อัดขายครับก็คือตามป้ายเลยฮะว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยฮะ50 บาท100 บาทอะไรประมาณนะครับลูกเล็กลูกใหญ่นะครับลูกเล็กลูกใหญ่แล้วก็เอาไปดมเขาทำมานานไหมครับโอ้โหนานแล้วครับ